ัสดีผู้ติดตามแฟนเพจสำนักข่าว INN นะคะขณะนี้นะคะดิฉันพาลุงชมบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนะคะซึ่งขณะนี้เราก็อยู่กันที่ห้างเทอร์มินอล21นะคะโดยบรรยากาศขณะนี้นะคะก็มีประชาชนนะคะทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของหรือทานอาหารกันนะคะซึ่งหลังจากวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะที่มีการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะสามารถเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นะคะขณะนี้ก็ที่ห้างนี้นะคะก็มีชาวต่างชาตินะคะก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันเยอะพอสมควรนะคะรวมถึงคนไทยนะคะก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันที่ Terminal 21นะคะซึ่งย่านอโศกแห่งนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็เดินทางมาเที่ยวกันเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็มากันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะคะก็จะยังคงมีนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะโดยภายในห้างนะคะก็มีมาตรการป้องกันโควิด-19 นะคะโดยบริเวณทางเข้าห้างนะคะทางเข้าออกห้างก็จะมีการตั้งการตั้งจุดวัดอุณหภูมินะคะรวมถึงเจลแอลกอฮอล์นะคะให้กับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เทอร์มินอลแห่งนี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็บางตาไปบ้างนะคะแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่นะคะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนนะคะที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะกว่านี้นะคะทั้งชาวต่างชาติทั้งคนจีนนะคะที่จะมาเดินห้างแห่งนี้กันนะคะและบริเวณด้านล่างที่คุณผู้
คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นจุดบริเวณทางเข้านะคะที่จะเป็นจุดที่ตั้งเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก่อนที่จะเดินทางเดินเข้ามาในบริเวณห้างสรรพสินค้านะคะโดยทุกคนนะคะก็มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศภาพรวมนะคะของห้าง Terminal 21นะคะที่มีการหลังเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะก็จะมีชาวต่างชาติบ้างนะคะอาจไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนนะคะแต่ก็มีเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสำนักข่าว NN นะคะรวมถึงกด See First เพื่อที่จะติดตามข่าวสารของสำนักข่าว NN ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ